นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะมาทบทวนฟังก์ชันพื้นฐานกันดีกว่านะครับมีกราฟหลายกราฟเลยนะครับกราฟพวกนี้เนี่ยมักจะออกข้อสอบนะครับก็เลยทวนๆให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาบ่อยๆนะครับรูปแรกก็ทำมุม45องศากับแกน x เนาะก็เป็น y เท่ากับ x รูปที่2นะครับเป็นฟังก์ชันค่าคงที่ที่ผ่าน x เท่ากับไม่ใช่ x เท่ากับ2เนี่ยเป็นฟังก์ชันค่าคงที่ที่ผ่านที่มีค่า y เป็น2เสมอเลยนะครับดังนั้น y ก็เลยเท่ากับ2เป็นฟังก์ชันค่าคงที่นะครับรูปที่3นะครับ เป็นรูปตัว v อันนี้คือค่าสมบูรณ์ x โอเคแล้วก็ค่าสมบูรณ์ x นี่นิยามของมันก็คืออะไรนะครับก็ฝั่งซ้ายเป็นลบ x เนาะเมื่อ x น้อยกว่า0กราฟฝั่งขวาคือ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ครับนี่คือนิยามของค่าสมบูรณ์ x เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เคยออกข้อสอบอยู่นะครับเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดนะครับอันนี้เป็น floor ของ x floor ของ xนะครับนิยามของ floor คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่เกิน x นะครับอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่น 1.6 นะแล้วก็ดูเฮ้ยจำนวนเต็มอะไรที่ไม่เกิน 1.6 บ้างใช่ไหมก็มีลบ3ลบ2ลบ1 0 1แต่เอาตัวที่มากที่สุดมาจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่เกิน 1.6 ดังนั้นก็เลยเป็น1นะครับก็คือมันจะแปลงทศนิยมต่างๆให้เป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะครับนั่นคือ floor function นะ floor รูปถัดไปเป็นพาราโบลานะครับก็ y เท่ากับ x กำลัง2นะรูปถัดไปก็สังเกตนะครับว่า x เนี่ยไม่มี x ที่เป็นลบเลยดังนั้นตรงนี้คือ y เท่ากับ square root x แล้วเราก็รู้เนาะตัวเลขอะไรก็ตามที่เราใส่ลงไปใต้ square root เนี่ยจะต้องไม่เป็น0พูดผิดจะต้องไม่เป็นลบนะครับโอเคเรียบร้อย ส่วนอันถัดมานะครับเป็นทั้งบวกเป็นทั้งลบได้นะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น y เท่ากับ x กำลัง3นะก็จะเซ็กซี่หน่อยมีความโค้งนะส่วนรูปนี้กับรูปนี้คล้ายกันนะครับเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันผกผันของกันและกันอันนี้รากที่3ของ x นะกราฟพวกนี้ออกข้อสอบได้หมดเลยนะลูกก็เลยต้องบอกเอาไว้นะครับส่วนรูปถัดไปนะครับก็สังเกตว่ามันผ่านจุด01ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบวกเสมอนะครับค่า y นะค่า y ไม่มีลบเลยอันนี้คือ y เท่ากับ exponential นะครับเนี่ยเขาไม่จะพูดนะเพิ่มขึ้นแบบ exponential นะ ขออภัยนะผมมีเสมหะในลำคอนะครับแล้วส่วนรูปนี้กับรูปนี้คล้ายกันนะเพียงแค่ผ่านจุด01เปลี่ยนเป็นผ่านจุด10แล้วก็ไม่มีกราฟฝั่งซ้ายเลยนะครับแสดงว่า x จะต้องเป็นบวกดังนั้นนี่คือกราฟ y เท่ากับ log x นะเราก็ทราบนะว่าตัวเลขที่จะใส่หลัง log ได้ก็คือมากกว่า0นะครับแล้วก็ ln เนี่ยระดับที่สูงขึ้นเขาไม่อ่านว่า ln นะลูกนะคุณจะอ่าน ln ก็ได้แต่ที่นิยมนะก็อ่านว่า log เลยนะ log ระดับที่สูงขึ้นคือ natural log นี่แหละ ln นี่แหละนะครับนะครับส่วนฟังก์ชันถัดไปนะครับสังเกตว่าไม่มีกราฟตรง x เป็น0เลยนะครับเราไม่อนุญาตให้ x เป็น0เพราะว่ากราฟนี้คือ y เท่ากับ1ส่วน x เราคงทราบนะครับว่าถ้ามีการหารเกิดขึ้นด้านล่างจะไม่เป็น0นะครับส่วนกราฟถัดไปนะครับเป็นกราฟที่นอบน้อมที่สุดนะครับนะในคณิตศาสตร์นะครับเพราะมันเหมือนกับยกมือไหว้นะครับก็คือกราฟ y เท่ากับ1ส่วน x กำลัง2เป็นฟังก์ชันที่นอบน้อมมากดังนั้นคำถามประจำวันนะครับฟังก์ชันอะไรนอบน้อมที่สุดคำตอบคือ1ส่วน x กำลัง2ผ่านพามดังนั้นตรงนี้คุณจะสังเกตนะว่าค่า y เป็นบวกหมดเลยก็แง่ดิผ่านพามเองด้วยสรวิทย์มีอะไรป่ะครับอยู่เสียงเข้าไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีนะอ่ะผมไปต่อนะครับมีเสียงแทรกเข้าผมตกใจมีคำถามก็ถามได้เลยนะลูกนะครับปั๊บนะครับ y เท่ากับ1ส่วน x กำลัง2นะโอเคดังนั้นนี่คือทั้งหมดนะครับนะที่เราเรียนเรียบร้อยนะครับแล้วก็เครื่องมือที่สำคัญเลยนะครับที่เราจะมักจะใช้กันก็คือ Desmos นะถ้าใครได้ไปดูวิดีโอย้อนหลังแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็จะช่วยเราในการ
เข้าใจแคลคูลัสได้ดีเลยนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Desmos ใช่ไหมเราก็พิมพ์ Desmos ก็ได้นะพิมพ์ใน Google ว่า Desmos นี่นะครับแล้วก็จริงๆคุณไม่ต้องล็อกอินก็ได้นะครับคุณก็กดที่ Graphing Calculator นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้แล้วคุณก็พิมพ์อะไรไปก็ได้นะโซนค่าสมบูรณ์ของ x ของก็เท่ากับแล้วก็พิมพ์ x คุณก็จะได้กราฟมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าคุณสงสัยเฮ้ยแล้ว square root x พิมพ์ยังไงก็ sqrt แล้วก็ x มันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติใช่ไหมครับก็จะได้สีน้ำเงินมาถ้าคุณอยากเปลี่ยนสีคุณก็คลิกที่เครื่องหมายไอ้เนี้ยลูกกลงจักรใช่ไหมคุณก็ไปเปลี่ยนสีได้อยากจะเป็นสีอะไรอยากจะปรับเป็นเส้นประเส้นทึบเส้นอะไรก็ไปปรับแล้วแต่อารมณ์นะครับไปปรับเอาซะนะครับแล้วสมมติคุณอยากจะให้สี y เท่า square root x หายไปก็กดตรงนี้ให้มันหายไปมันก็จะไม่โชว์นะคุณก็พิมพ์ไปเรื่อยๆถ้าใครไม่รู้จะพิมพ์เศษส่วนอะไรยังไงพิมพ์ไม่เป็นคุณก็เนี่ยมากดตรงไอ้เครื่องหมาย calculator ด้านล่างนี้นะครับก็พิมพ์ไปนะก็ทำได้หลายอย่างนะเดี๋ยวหลายๆครั้งเราก็จะใช้อันนี้เป็นหลักนะเพราะว่ามันเก๋นะอย่างเช่นผมพิมพ์ y เท่ากับ mx ขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะสามารถใช้ m เป็นตัวแปรได้มันก็จะวิ่งได้นะตอนนี้ใช่ไหมก็เป็นความชันใช่ไหมดังนั้นเราก็เรียนรู้ง่ายขึ้นนะเมื่อเส้นตรงมีความชันจากลบกลายเป็นบวกเป็นยังไงมันก็ทำอะไรได้จะทำเป็นให้มันวิ่งเองก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับมันก็ทำได้หลายอย่างนะก็หลายๆคนคงผมจะเซฟทำไมวะเนี่ยโอเคนะอ่ะก็นี่ Desmos นะครับบอกเอาไว้เฉยๆว่าเราสามารถไปเล่นได้มีประโยชน์อย่างมากในเรื่องที่เราจะพูดถึงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมา Desmos อีกหลายๆครั้งนะช่วยพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยสิว่าใครเคยใช้ Desmos มาแล้วบ้างนะครับพิมพ์ Desmos มาก็ได้นะครับเฉพาะคนที่เคยใช้ Desmos นะผมอยากรู้ว่าในบรรดาคนที่อยู่กับผมตอนนี้เนี่ยมีเยอะแค่ไหนที่เคยใช้ Desmos พิมพ์ Desmos มาให้หน่อยครับมีไหมหรือว่าไม่เคยมีใครใช้มาเลยต้องมีสิ3คน4คน5คนอย่างถ้าใครไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูบันทึกสอนไปแล้วนิดนึงนะครับพอสมควรนะแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับคลาสทั้งหมดนะโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนั้นเราลุยกันต่อนะครับอันนี้คือฟังก์ชันพื้นฐานนะลูกนะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกนะครับตอนนั้นจำเอาไว้นะพวกนี้ออกข้อสอบได้หมดเลยนะครับออกข้อสอบได้หมดเลยนะบอกไว้ก่อนนะครับโอเคต่อไปพูดถึงลิมิตนะครับแต่ผมขอพูดให้นะก็จะทวนลิมิตอย่างไวๆนะครับนะก่อนที่เราจะไปกินข้าวกันนะหลักการสำคัญของลิมิตคืออะไรนะครับหลักการสำคัญของลิมิตก็คือลิมิตมีความเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อก่อนเวลาเราพูดถึงฟังก์ชัน y เท่ากับ fx ใช่ไหมสมมติว่าผมอยากจะรู้ค่าของ y เมื่อ x เป็น2ใช่ไหมคุณก็แทนค่า2ลงไปในนั้นเลยใช่ไหมคุณก็จะได้ y เท่ากับ f 2ใช่ไหมเป็นการบอกว่าเมื่อ x เป็น2 input y เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมนั่นคือค่าของฟังก์ชันแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดใหม่ทำไมเราจะพูดถึงลิมิตนะครับลิมิตนะเราจะเจออีกสัญลักษณ์หนึ่งก็คือแทนที่จะเป็น x เท่ากับ2ผมจะกลายเป็น x เข้าใกล้2มันต่างกันยังไงนะครับ x เท่ากับ2นี่ก็คือเรามีเส้นจำนวนเนาะแล้วเราก็สนใจแค่ที่ x เป็น2เลยแค่จุดๆเดียวนะครับแต่ x เข้าใกล้2เนี่ยจงจำไว้เลยนี่คือคีย์สำคัญนะครับการที่ x เข้าใกล้2นี่จงจำไว้นะครับว่า x ไม่เคยเป็น2แต่ได้แค่เข้าใกล้นะครับวิธีการจำที่ง่ายที่สุดนะครับก็ใช้ตัวอย่างคลาสสิกนะครับลิมิตนี่เหมือนกับการจีบนางฟ้าหรือจีบดาวมหาวิทยาลัยนะครับเราได้แค่เข้าใกล้แต่ไม่เคยเอื้อมถึงผ่ามผ่ามนะครับดังนั้น x เข้าใกล้2เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า x เนี่ยเข้าใกล้จุเข้าใกล้2มากแต่ไม่เคยเป็น2นะหรือ x เข้าใกล้2ทางนี้แต่ไม่เคยเป็น2นะได้แค่เข้าใกล้แต่เอื้อมไม่ถึงเจ็บเล็กๆนะเจ็บเล็กๆนะนะครับนั่นคือความหมายของลิมิตแบบอย่างง่ายนะครับดังนั้นคุณจะสังเกตมันมีเข้าใกล้ทาง2ได้2ฝั่งนะครับที่มันได้แค่2ฝั่งนะมันมาจากด้านบนไม่ได้เพราะเราพูดแค่บนเส้นตรงใช่ไหมสเปซของเรามีแค่บนเส้นตรงนะเดี๋ยวถ้าเราเรียนในฟังก์ชันหลายตัวแปรเนี่ยจริงๆแล้วลิมิตมันสามารถเข้าได้หลายทิศทางเลยนะถ้าเป็นหลายๆตัวแปรแต่ของเราเป็นแค่เส้นตรงมันก็เลยมีแค่2ทางเท่านั้นที่จะไปก็คือเข้าทางซ้ายนะครับ
เราก็จะเขียนเป็น x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับส่วนอันนี้ทางขวาก็จะ x เข้าใกล้2ทางขวานะครับนะครับก็เข้าใกล้ทางซ้ายกับทางขวาโอเคทีนี้คำถามก็เหมือนเดิมเฮ้ยเราสนใจอ่ะเรามีฟังก์ชันขึ้นมาเมื่อกี้ที่ x เท่ากับ2เป๊ะๆเรายังพูดถึงค่า y ได้เลยแล้วเราก็มีเฮ้ยเราก็สงสัยเหมือนกันเออแล้วถ้า x เข้าใกล้2ค่าของ y มันจะเป็นยังไงล่ะอาจารย์นะทีนี้ค่าของ y จะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็เลยต้อง introduce เขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์ใหม่ขึ้นมาเมื่อกี้ตอนที่ x เป็น2ใช่ไหมคุณทำยังไงคุณก็เอา2มาแทนเลยใช่ไหมแต่นักคณิตศาสตร์เขาจะไม่เขียนอย่างนี้เขาจะไม่เขียนว่า f ที่2ทางแสงเนี่ยบางคนอาจจะเขียนแต่มันไม่ได้นิยมนะนะนี่ก็คือเราสนใจแค่ว่าเมื่อ x เข้าใกล้2มากๆนะเป็นยังไงจำไว้เลยนะครับ x เข้าใกล้2คือ xวิ่งเข้าหา2ทางซ้ายแต่ไม่เคยเป็น2และเราจะไปดูว่าเฮ้ยประมาณการว่าพอมันเข้าใกล้ยิ่งเข้าใกล้มากค่าของ y เป็นเท่าไหร่นักคณิตศาสตร์เลยเป็นที่มาว่าเขาจะใช้สัญลักษณ์นี้แทนนะครับบางคนเขาเขียนเนี่ยนะเขาจะเขียนเป็นอย่างนี้ x เข้าใกล้2ทางซ้าย fx นะอันนี้ไอเดียเดียวกันนะอันนี้ f ที่2คือเมื่อ x เป็น2เป๊ะๆแต่ f 2ลบตรงนี้หรือลิมิต x เข้าใกล้2ทางซ้ายนี่นะครับก็คือดูว่าเฮ้ยประมาณการเมื่อ x เข้าใกล้2มากค่า y เป็นเท่าไหร่นะครับในทำนองเดียวกันนะลูก f เข้าใกล้2ทางขวาตรงนี้จริงๆมันก็คือลิมิต x เข้าใกล้2ทางขวา fx นะครับก็จะมีลิมิตซ้ายสีแดงคือลิมิตซ้ายนะครับส่วนสีเขียวคือลิมิตขวานะครับนะนี่คือความแตกต่างของค่าของฟังก์ชันกับลิมิตนะครับอันนี้ลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาทีนี้คุณจะสังเกตเนื่องจากการเข้าใกล้เนี่ยมันเข้าใกล้กันได้2แบบเนาะดังนั้นนะครับเราก็เลยต้องตั้งคำถามว่าเออแล้วถ้าคิดทั้ง2ข้างพร้อมๆกันเป็นยังไงก็เนื่องจากมันขึ้นอยู่กับทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะข้อสรุปก็คือคุณก็ต้องมาดูว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะถ้าเท่ากันปุ๊บเราก็จะบอกว่าถ้าเท่ากันนะถ้ามันเท่ากันนะเราก็จะได้ว่าลิมิตของ x เข้าใกล้2เขียนรวมกันได้ว่า fx ก็คือหาค่าได้แล้วก็มีค่าที่ทั้ง2อันนี้เท่ากันแต่ถ้ามันไม่เท่ากันนะหรือบางหรืออันใดอันนึงหาค่าไม่ได้ก็สรุปทันทีว่าอันนี้หาค่าไม่ได้นะพูดยังไงก็คือการที่จะพูดว่าลิมิต x เข้าใกล้2ของ fx มีค่าขึ้นมาเนี่ยทั้งคู่ต้องหาค่าได้คำว่าหาค่านี้ก็คือเป็นตัวเลขออกมานะนะครับแล้วมีค่าเท่ากันด้วยนะถึงจะสรุปได้ว่าอันนี้นะครับและนั่นคือความแตกต่างนะครับของการ evaluate function ที่จุดๆนั้นเลยกับความหมายของลิมิตแล้วจงจำไว้นะครับลิมิตมันได้แค่เข้าใกล้แต่เอื้อมไม่ถึงผ่านพามเมื่อพูดถึงแล้วนะครับเราก็มาพร้อมที่จะดูตรงนี้นะครับในนี้แน่นอนผมเขียนชีทผิดนะครับตรงนี้จะต้องเป็นบวกนะครับนะจริงๆเครื่องหมายทั้งลบทั้งบวกนี่ผมไม่ได้ชอบนะครับเพราะเครื่องหมายที่ผมชอบที่สุดก็คือผมชอบคูณผ่านพามนะครับดังนั้นที่ผมพูดไปตรงนี้ก็อธิบายในกรอบนี้หมดแล้วนะครับเราก็ลองมาดูข้อที่1กันเริ่มต้นนะครับนะเราดูความแตกต่างของข้อ A B C D นะครับข้อ A นะครับ f evaluate ที่4ใช่ไหมก็คือไปดูที่ x เท่ากับ4เลยอันนี้เราไม่ต้องไปสนใจเลย x ที่4เลย x ที่4ตรงนี้เราก็วิ่งไป x ที่4ปุ๊บก็ได้เป็น8ก็ได้เป็น8ปั๊มใช่ไหมตอบ8นะตรงไปตรงมาอ่ะต่อไป x เข้าใกล้4ทางซ้ายเป็นยังไงนะก็วิ่งไปตามค่า x ตรงนี้แล้วเมื่อ x เป็น4จะเกิดอะไรขึ้นเข้าใกล้4ทางซ้ายคุณก็จะได้8เหมือนกันเห็นไหมเออแต่จริงๆเวลาคุณซูมอินเข้าไปนี่คุณจะจริงๆแล้วมันไม่เคยเป็น4นะลูกมันได้แค่เข้าใกล้ใกล้มากๆแต่เราเห็นแนวโน้มแล้วว่าสุดท้ายค่า y มันก็ได้8เหมือนกันดังนั้นก็เลยตอบ8เหมือนกันได้8นะครับถ้ามาจากทางด้านขวาใช่มั้ยก็ได้8เหมือนกันดังนั้นเนื่องจาก2สิ่งนี้มันเท่ากันเนาะลิมิตก็เลยหาค่าได้แล้วก็มีค่าเท่ากับลิมิตซ้ายลิมิตขวาก็เลยตอบ8ลูกเรียบร้อยนะครับต่อไปดู f ที่0บ้างนะครับ f ที่0ก็คือไปดูว่าเมื่อ x เป็น0เกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อ x เป็น0นะคุณก็ไปดูจุดทึบเป็นหลักนะจุดทึบอยู่ตรงนี้นะสังเกตได้ว่าจุดทึบอยู่ตรงนี้แสดงว่าค่า f นะครับที่ x เป็น0ก็คือลบ 1.5 อันนี้คือลบ 1.5 นะครับส่วนลิมิตซ้ายเป็นยังไงนะครับลิมิตซ้าย x เข้าใกล้0ทางซ้ายคุณก็ต้องไล่มาใช่ไหมทางซ้ายคุณจะสังเกตมันเข้าใกล้มากๆเลยนะแต่ไม่เคยถึงนะเข้าใกล้ทางซ้ายมากคุณจะสังเกตว่ามันจะลูกเข้าหาลบ2
แล้วผมก็พยายามย้ำตรงนี้นะคำว่าลิมิตคือคุณไม่ต้องไปแคร์ที่จุดนั้นนะไม่แคร์คุณสังเกตผมไม่แคร์เมื่อ x เป็น0เลยนะผมไม่เคยแคร์จุดนี้เลยนะเพราะคำว่าลิมิตเข้าใกล้นี้ก็ได้แค่เข้าใกล้แต่ไม่เคยเป็นจุดนั้นดังนั้นผมก็เลยหยุดแค่นี้แล้วผมก็หยุดพิจารณานะดังนั้นคุณจะสังเกตมันก็จะลู่เข้าสู่ลบ2นะครับดังนั้นนี่ก็เลยเป็นลบ2ส่วน x เข้าใกล้0ทางขวาตรงนี้นะครับก็มันจะฝั่งขวาคุณก็จะสังเกตว่ามันเข้าใกล้ลบ1นะครับแล้วก็เนื่องจาก2สิ่งนี้มันไม่เท่ากันเนาะพอมันไม่เท่ากันปุ๊บลิมิตก็หาค่าไม่ได้นะครับดังนั้นลิมิตก็หาค่าไม่ได้ภาษาอังกฤษก็คือ DNE ก็แล้วแต่ว่าจะตอบแบบไหน does not exist นั่นเองนะครับเผื่อใครไปเจอเผื่อใครไปคุยกับสาวจุฬานะครับแล้วสาวจุฬาบอก DNE เราจะได้รู้เราเป็นหนุ่มมหิดลเราก็จะได้ไปคุยกับเขารู้เรื่องนะครับก็จะได้มี conversation กันยาวนะครับโอเคนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมให้เวลาเราสัก1นาทีในลองทำข้อ i ถึงข้อ p สิดูเลยครับอ่ะให้เวลา1นาที อ่ะโอเคนะครับเราลองมาเฉลยกันนะครบ1นาทีแล้วนะลองดูนะครับ F2 นะครับเราสนใจแค่ที่จุด2เราดูจุดทึบเป็นหลักเนาะก็ตรงข้าม y เท่ากับ7นะครับฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ7นะครับส่วน x เข้าใกล้2ทางซ้ายนะครับก็ต้องมาจากทางซ้ายเนาะเข้าใกล้2ทางซ้ายฉะนั้นก็เลยตอบ7ส่วนมาจากทางขวาก็ตอบ2นะครับฉะนั้นก็ตอบ7 7 2ไม่ใช่หวยงวดนี้นะครับฉะนั้นไม่เท่ากันนะลิมิตซ้ายไม่เท่ากับลิมิตขวาดังนั้นก็เลย does not exist นะครับสำหรับลิมิต x เข้าใกล้2เลยหาค่าไม่ได้ต่อไปดูที่ลบ2นะครับ f ที่ลบ2นะครับดูจุดทึบเป็นหลักนะครับค่า y เป็น8เห็นชัดเจนถ้าทางซ้ายล่ะทางซ้ายมาทางนี้นะครับได้6ส่วนทางขวามาตรงนี้ได้2ฉะนั้นก็ตอบ6กับ2ก็ไม่เท่ากันอีกแสดงว่าลิมิตก็เลยหาค่าไม่ได้ถูกต้องกันไหมนะครับถูกต้องกันไหมนะแต่เราจะสังเกตนะครับว่าสิ่งที่ผมทำนี่คือการหาลิมิตจากกราฟเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราทำจริงๆเนี่ยการที่เราต้องวาดกราฟทุกครั้งมันไม่สนุกนะดังนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือใช้คุณสมบัติของลิมิตนะครับก็มีหลายๆข้อผมก็ลิสต์มาแต่หลักการสำคัญก็คือครับเพนพับว่าไงครับที่เข้าใกล้สองจากฝั่งบวกไม่ใช่ศูนย์หรอโจทย์เดี๋ยวนะเราหมายถึงข้อไหนนะครับเราหมายถึงข้อ k ใช่ไหมครับใช่ครับตอบ0ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพนพักครับอาจารย์ผิดครับขอบคุณครับถูกต้องครับเพนพักยอดเยี่ยมเย่ขอบคุณนะครับให้เลยครับ y เท่ากับ1ส่วน x กำลัง2นะครับนะมีอะไรก็ทักมาได้นะครับนะทีนี้อย่างที่บอกนะครับเราใช้กราฟทุกครั้งนี่ไม่ไหวนะครับก็เลยจะใช้คุณสมบัติของลิมิตแทนนะครับไอ้ที่ลิสต์มาให้ทั้งหมด a ถึง g ข้อเนี่ยนะในแง่ของคณิตศาสตร์ก็ไม่ต้องไปอะไรมันมากนะหลักการก็คือให้แทนค่าลงไปเลยเพราะตอนนี้แม้ว่าผมจะบอกว่า x เท่ากับ2กับ x เข้าใกล้2ความหมายต่างกันเนาะแต่เนื่องจากความที่มันเข้าใกล้กันมากๆเนี่ยมันอาจจะแทนค่ากันด้วยก็ได้นะพูดง่ายๆก็คือคุณสามารถแทนค่า x เท่ากับ2ลงไปได้เลยอ่ะพูดง่ายยกเว้นเมื่อเกิดปัญหาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าแทนค่าไปก่อนถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้จะเกิดปัญหามันจะคืออะไรนะดังนั้นข้อ2เราลองมาดูผมก็แทนลงไปตรงๆเลยนะจากคุณสมบัติที่ให้มาก็คือเนื่องจากมันเข้าใกล้กันมากก็ลองแทนค่าลงไปดูนะครับดังนั้น
ผมก็เลยแทน2ลงไปนะครับก็ตรงนี้ x เข้าใกล้2ผมก็แทน2ลงไปเห็น x ที่ไหนแทน2ลงไปหมดเลยนะตรงนั้นเป็น2อยู่แล้วนะก็เลยได้4ลบ2บวก2ก็ได้4เนาะข้อนี้ผมแทนลบ2ลงไปผมก็เป็นสแควร์รูทของ4คูณลบ2กำลัง2ลบ3นะครับนะผมก็จะได้รูท16ลบ3ก็ได้รูท13เนาะอันนี้ผมก็แทน x เท่ากับลบ1ลงไปนะครับก็คำนวณเลขให้ถูกต้องนะลูกลบ1กำลังคี่ได้ลบ1ลบ1กำลังคู่ได้1นะครับเราต้องระวังนิดนึงใช่ไหมก็จะได้1บวก5อย่างนี้ป่ะถูกไหมก็ได้0ส่วน6ก็คือ0เนาะนะครับพูดง่ายๆคือการหาลิมิตวิธีการง่ายสุดก็คือแทนค่าเท่าเลยแต่คำถามก็คือในบางครั้งมันทำไม่ได้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่า2สิ่งนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นการที่จะลัดไก่แทนข้างลงไปเนี่ยบางครั้งมันไม่เวิร์คไม่เวิร์ครู้ได้ว่ามันไม่เวิร์คคำตอบก็คือถ้าแทนลงไปแล้วปรากฏอยู่ในรูปนี้รูปแบบไม่กำหนดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า IF หรือ indeterminate form นะก็ยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับผมแทนค่า x เท่ากับ2ลงไปเนาะผมจะได้2กำลัง2บวก3คูณ2ลบ10นะครับหารด้วย2กำลัง2ลบ8 2บวก12ตัวเศษนะครับก็จะได้4บวก6ลบ10ซึ่งก็คือ0ตัวส่วนก็จะได้4ลบ16บวก12ซึ่งก็คือ0คุณจะสังเกต0ส่วน0ซึ่งเป็น1ใน indeterminate form นะอย่าลืมนะ7รูปแบบนี้เราต้องจำนะครับนะทีนี้พอมันอยู่ในรูปแบบนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างกับมันเรายังหาคำตอบไม่ได้เราต้องทำอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้ 12:20 นะยังไงเดี๋ยววันแม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาไงกันต่อแต่ณตอนนี้วันนี้นะครับก็สรุปอีกครั้งเราได้เรียนรู้ว่าลิมิตก็คือเข้าใกล้แต่เอื้อมไม่ถึงนะครับแล้วก็เราสามารถคำนวณลิมิตจากกราฟได้นะครับแต่เนื่องจากการวาดกราฟทุกครั้งมันก็ไม่เวิร์คใช้เวลานานนะครับก็เลยต้องใช้สูตรแทนหลักการตอนแรกก็คือแทนค่าลงไปตรงๆเลยนะครับแล้วเราก็เพิ่งมาเห็นว่าเฮ้ยบางครั้งเราแทนแล้วมีปัญหารู้ได้มีปัญหาคือแทนแล้วมันอยู่ในรูป7รูปแบบนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้ต่อไปในคาบถัดไปนะครับก็คือไปดูว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณ221คนที่อยู่กับผมนะครับ appreciate นะครับรักษาตัวให้ดีปลอดภัยจากโควิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวทันทีที่โปรเซสอะไรทุกอย่างเสร็จผมจะอัพคลิปนี้ลงบน YouTube นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับน่ารักอย่างนี้เสมอไปนะครับสวัสดีนะครับโชคดีนะลูกกินข้าวให้อร่อยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ